มาแล้วฮัลโหลครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับโอ้โหรอแค่นี้รอแล้วหลุดรอไม่ได้เลยเหรอไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผมก็โลหลายโลเลยทีเดียวนะฮะครับครับสวัสดีเข้าสู่รายการสมาร์ทเรดิโออีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับนี่คอนเฟิร์มใน Twitter ไปแล้วเห็นเปล่าอ่ะเห็นแล้วว่าเดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์กันวันนี้ยิ้วเลยทีเดียวนึกว่าไม่ตอบกลับมาซะแล้วนะเนี่ยโอเคมาแบบว่ามาคุยวันนี้นี่แบบว่าเป็นคิวที่สายฟ้าแลบแป๊บเลยทีเดียวนะเพราะที่แจ้งคิวมาไม่กี่วันเองนะครับตอนนี้เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้วครับหลังจากน่ารักเกินน่ารักเกินนั่นเป็นซิงเกิลในอัลบั้มพิเศษครับผมจ้าเมนเพลย์แต่วันนี้เป็นซิงเกิลแรกในอัลบั้มเต็มชุดที่5ครับผมอ๋อครับนะก็ชื่อว่า Double Love ครับเรียกว่าเป็นแนวเพลงที่ถนัดกับไอซ์เลยนะเนี่ยก็ไม่ถนัดนั้นนะแต่ว่าเป็นแนวเพลงที่เราชื่นชอบมากกว่าแต่ถามว่าถนัดไหมก็อาจจะไม่ได้ถนัดซะทีเดียวก็ต้องพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วได้แขกรับเชิญมาฟีเจอริ่งด้วยกับเพลงนี้ใช่ก็จริงไม่ใช่แขกรับเชิญนะเป็นจีนรับเชิญเป็นน้ำชาน้องน้ำชาอันนี้เป็นเควสเองหรือเปล่าอะไรนะครับเควสมาเองไหมฮะคนเนี้ยใช่เลยเพราะว่าคือเราทำงานร่วมกับน้องน้ำชาหลายๆครั้งเราก็รู้สึกว่าน้องเขาก็เป็นคนน่ารักเราอยากร่วมงานด้วยอยู่แล้วแล้วก็เวลาเราไปร้องเพลงใช่ไหมครับพี่บางทีแบบเราก็ร้องเพลงคนอื่นตลอดเลยอะไรเงี้ยเราแบบเฮ้ยทำไมเราไม่ทำเพลงของเราไปเองเลยนะชานะเราจะได้แบบไปทำงานร่วมกันบ่อยๆอยู่แล้วก็จะได้แบบเพลงของไอ้และน้ำชาไปเลยอย่างเงี้ยครับได้แดนซ์กันไปเลยทั้งคู่เลยใช่แล้วเพลงน่ารักมากๆชื่อเพลงนี้ Double Love พูดถึงอะไรบ้างยังไงรักมันดับเบิ้ลกันแล้วจริงๆแล้วเราต้องการจะบอกว่าสังคมนี้เนี่ยนะเราแบบควรจะอยู่กันด้วยความรักไงฮะเพราะว่าคือถ้าเราไม่อยู่กันด้วยความรักมันก็จะเกิดความขัดแย้งนู่นนั่นเยอะแยะมากมายถ้ามีความรักมันก็จะไม่ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในวงการเพลงมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราไม่ได้อยู่ได้ด้วยผลงานเราอย่างเดียวแต่ว่าเราอยู่ได้ด้วยความรักและความศรัทธาที่คนมีให้ก็เลยกลายเป็นดับเบิ้ลเลยใส่เป็นดับเบิ้ลกันเลยทีเดียวใช่แล้วไอซ์นี่มีคนตั้งฉายาเหรอเป็น Prince of Pop Dance Part ไม่รู้ใครตั้งเลยจริงๆก็ไม่ได้แบบเต้นเก่งขนาดนั้นแบบแอบแบบงงๆแต่ก็โอเคครับยินดีกับฉายาที่ได้รับมามันก็ดีนะคือแบบประมาณว่ามันมองเห็นภาพลักษณ์ของไอซ์คือปกตินี่เพลงของไอซ์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแนวเต้นใสๆหนุกๆใช่ไหมครับผมแล้วก็แดนกระจายเลยอ่ะใช่ป่ะแล้วก็เรียกว่าแบบไอซ์นี่ก็จะมีเอกลักษณ์เวลาร้องเพลงนี้ส่วนใหญ่จะยิ้มใช่ไหมใช่แล้ว จะมีรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์อยู่ยิ้มไปด้วยยิ้มไปเต้นด้วยตอนนี้เริ่มยิ้มน้อยลงเพราะเริ่มยิ้มเยอะตีนกลางแล้วเขาหัวยิ้มมาเยอะไงตีนกายจะได้หายไม่ยิ้มเยอะจริงเหรอเอาจริงยิ้มมาเยอะไม่เยอะมากอันนี้ยิ้มเยอะมากแล้วเป็นไรครับผมนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าในส่วนของเอ็มวีก่อนดีกว่าเอ็มวีถ่ายเรียบร้อยไหมฮะเอ็มวีถ่ายแล้วครับถ่ายไป3 วันเลย3 วัน3 คืนเพราะว่าเราอยากให้ซีนช็อตอะไรเงี้ยมันออกมาสวยๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายไป3 วันเลยอ๋อเนี่ยฮะอ๋อมีรูปถ่ายดูน่ารักกันจริงๆน่ารักจริงๆคู่เนี้ยหมอมีคนบอกว่าเคมีมันดูเข้ากันนะประมาณนั้นเลยครับผมวันที่1จะ MV จะออนแอร์ใช่ออนแอร์ครั้งแรกครับที่รายการเช้าช่ำเย็นค่ำไม่ใช่รายการที่จะมีอยู่ในพิธีกรนะครับรายการอะไรนะครับหาเช้ากินค่ำชัวร์แน่นะชื่อนี้นะไม่แน่ใจเลยชื่ออะไรกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าติดตามดูในรายการไม่ทันก็จะมีใช่ๆก็มีจะมีYouTube ด้วยใช่แหมจะพูดผิดว่าในรายการแล้วเราก็งงเหมือนกันเราก็ไปกล้าพูดแล้วกลัวผิดนะฮะโอเคทีนี้ก็จะติดตามผลงานของไอซ์ต่อไปยังไงเอ่ยก็สามารถติดตามได้ครับที่ทาง Twitter นะครับ @icelandyou หรือไม่ก็ facebook/icelandyou ได้เลยแล้วก็พี่ๆที่โฟร์แชร์ก็อัปโหลดให้ตลอดทั้งวันนี้รู้ทันนะแน่นอนจริงจริงโอเคโอเคนะฮะก็ให้ไอซ์ฝากผลงานกับเพลงนี้เลยละกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับเพลง Double Love นะครับไอซ์ featuring น้ำชานะครับก็อยากให้ทุกคนชอบนะครับแล้วก็ฝากพี่อมเปิดบ่อยๆด้วยนะครับช่องทางดาวน์โหลดนี่ไหมช่องทางดาวน์โหลดนะครับก็นอกจากโฟร์แชร์ก็ดอกจัน 123-014 นะครับของไอซ์
ย้ำไม่ค่อยย้ำทำไมใช่ไหมย้ำทำไมครับผมพิทโลให้ผมบ่อยๆนะเพราะว่าญาติผมมีพิทโลเด็กๆของโตพิทโลนะเด็กๆของโตวัดโบสถ์อ่ะเพราะว่าแบบทุกปิดเทอมก็จะไปอยู่กับญาติวัดโบสถ์จริงไงโอ้โหจำได้ว่าตอนนั้นเคยมาเยี่ยมที่สถานีเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นอุ้ยเมื่อครั้งกระโน้นเมื่อครั้งกาก่อนเลยครับมากนะฮะก็อยากให้มาอีกนะโอเคยินดีที่จะเดี๋ยวไปอีกขอบคุณนะครับครับขอบคุณไอซ์นะครับวันนี้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสมาร์ทเรดิโอจะรู้นะว่าไอซ์แกเป็นคนเด็กวัดโบสถ์แล้วเนี่ยจริงเหรอนะฮะก็วันที่1นะครับติดตามได้กับ MV นะฮะส่วนเพลงนะฮะย้ำจริงเลยไม่ต้องไปบอกเขาก็ได้นะเอาเป็นว่าถ้าชอบขอที่รายการได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมไม่ต้องไปหูไปตอกย้ำขนาดนั้นนะฮะก็ช่องทางนะฮะเท่าที่เห็นตอนนี้ก็จะมีอันนี้ Facebook นี่ผมไม่ได้ติดตามนะแต่ว่าผมติดตามอยู่ทาง Twitter นะครับก็ @sign นะครับ ice run you นะฮะ ice พิมพ์ต่อไปเลย sarany ice run you นะครับก็ติดตามได้นะส่วนใหญ่คือต้องบอกว่า Twitter เนี่ยตัวไอซ์จะเป็นคนเล่นเองนะครับจะเป็นคนตอบเองด้วยนะครับแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าเว็บ Twitter เนี่ยถ้าจะตัวเป็นคนตอบเองเนี่ยก็ต้องทยอยตอบแล้วครับไอซ์จะมาตอบทั้งหมดก็คงไม่ไหวนะฮะ